ตอนนี้อยู่ที่ตัวท่านแล้วนะคนหลับหลับไปเลยไม่ต้องวอรี่นะครับมันจะหลับลึกเลยนะพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยเวลามันเข้าสู่ร่างกายใครปุ๊บไอ้เจ้าพลังงานตัวนี้นะฮะมันจะเข้าไปเรดิเอทในร่างกายของท่านโดยรูปแบบของอัตโนมัติก็แปลว่าขณะที่เราหลับสนิทเอาไว้ว่าทุกส่วนจะนิ่งไปหมดแปลว่าไม่มีสติพลังงานบริสุทธิ์นี่มันจะเข้าไปแทรกซึมทุกอนุธาตุของท่านเองส่วนไหนที่มันสึกหรอไปหรือที่เขาเรียกว่าโรคภัยไข้เจ็บนู่นนี่นั่นสารพัด108ประการที่เขาพูดว่าเป็นโรคนู่นนี่นั่นแต่ฝังลุงจะบอกว่าในตัวของท่านมันเต็มไปด้วยพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะมันก็เลยร่างกายไม่ปกติเมื่อพลังงานที่บริสุทธิ์มันทำงานปึ๊ดมันจะไปสลายพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ในเนื้อเยื่อในเซลล์ของทุกท่านแล้วมันจะโปร่งแล้วมันจะเบาแปลว่าติดขัดมันก็จะคลายหายไปนะนี่พูดในกรอบของบุคคลที่หลับไปเรียบร้อยแล้วจากเมื่อกี้นี้นะมันไปเองครับเป็นออโต้จำไม่เป็นหลักให้ได้นะครับทีนี้ท่านที่ยังไม่หลับนะฟังให้มันจบไปนะต่อไปนี้เข้าหูสู่หัวใจหัวใจนั่นคือของเลือดเห็นไหมแล้วก็หายใจตามฟังให้ดีนะครับหายใจคือปอดหัวใจคือเลือดหัวใจมันเต้นตุบตับตุบตับปอดกับหัวใจมันจะซัพพอร์ตกันเลยกันแปลว่าหัวใจมันเต้นตามปกติมันคอนโทรลไม่ได้มันอันนี้มันเป็นออโตเมติกแต่ปอดสามารถสูดหายใจเข้ามากเข้าน้อยได้แปลว่าคอนโทรลได้ในขณะที่เรามีสติอยู่ในก็ซัพพอร์ตเองครับตัวท่านนี่นะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันจะพอมันเข้าเป็นหนึ่งเดียวปุ๊บทีนี้